ที่แม่จากไปเขาไม่อยู่ถ้าถึงวันเกิดหนูหนูนานหน้าแล้วถ้าเขาอยู่ไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรคอยแม่ไปเป็นน้องฟ้าอยู่บนฟ้าดีๆค่ะคอยแม่อยู่ดีๆค่ะเรียนให้ดีขึ้นหางานดีๆทำช่วยย่าค่ะดูแลครอบครัวค่ะแทนแม่แม่รู้สึกทีหลังแม่ก็เสียใจอ่ะหัวหน้าทำไมจะเป็นอย่างนี้คนป่วยอย่างเงี้ยเราทำไมจะไม่ให้ลาให้เขาลาบางทีหัวหน้าเป็นมั่งอ่ะเรามันต้องเห็นใจกันในคนทำงานอ่ะเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอปวดท้องหนักแล้วน่าจะเป็นโรคกระเพาะเกี่ยวกับโรคลำไส้ด้วยทีนี้ขอลางานรอบแรกไปก็ยังพอได้แต่พอรอบที่สองขอลางานกับหัวหน้างานหัวหน้างานไม่ให้ลาครับผู้หญิงคนนี้ต้องอยู่จนจบงานจนกระทั่งไปหาหมอสุดท้ายเนี่ยมันช้าเกินไปเธอเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้คือเพจนี้ลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่อมาดูศพลูกสาวด้วยความงงอยู่ว่าโอ้โหทำไมเสียชีวิตเร็วขนาดนี้มันจะมีข้อความเป็นแชทคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือนางสาวสุกัญญาครับคุยกับเพื่อนบอกว่าป่วยไปไม่ไหวเพื่อนก็ถามว่าไหวไหมเธอแต่เขาบอกว่าลีดเดอร์ไม่ให้ลาคือหัวหน้างานไม่ให้ลาแล้วสุดท้ายเสียชีวิตคุณผู้ชมทำไมถึงไม่ให้ลาขนาดนั้นเพราะพ่อแม่เขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมคนที่เป็นหัวหน้างานถึงใจดำขนาดนี้ทีนี้ครับพ่อนายอมรินทร์เต็งดีอายุ55ปีเดินทางมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เข้าไปรักษาตัวก่อนที่จะเสียชีวิตพ่อเนี่ยจะรับร่างลูกสาวไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสุโขทัยพ่อก็มาถึงมีการกอดศพลูกแล้วก็ร้องไห้ลูบหัวบอกว่ากลับบ้านกันเถอะลูกพ่อมารับครับกลับไปอยู่บ้านลูกไม่ต้องห่วงอะไรนะลูกต้องห่วงอะไรเลยคุณผู้ชมคนที่เสียใจที่สุดคือพ่อกับแม่แล้วผู้หญิงคนนี้เธอมีลูกด้วยนะครับลูกถึง2คนอายุ13แล้วก็9ปีทีมข่าวก็เลยเดินทางไปที่วัดวารุการามที่คีรีมาศจังหวัดสุโขทัยไปเจอกับนางสวัสดิ์เต่งดีอายุ56แม่ของคุณสุกัญญาแม่บอกว่าครอบครัวเนี่ยมีฐานะยากจนมากลูกสาวไปทำงานที่บางปูก็เลยฝากหลานมาเลี้ยงเอาไว้แล้วทุกเดือนลูกสาวก็จะส่งเงินมาช่วยเดือนละ 3,000 แม่ก็ต้องตื่นเช้าไปทำงานทำมาหากินเลี้ยงหลานเนี่ยวันนี้ลูกเขยโทรศัพท์มาบอกว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้วแม่บอกว่าคือก่อนหน้านี้ลูกสาวโทรศัพท์มาบอกว่าแม่ปวดท้องจังเลยแม่บอกไปหาหมอลูกพอลูกสาวไปหาหมอแม่ก็คิดว่าคงจะหาย2วันต่อมาลูกโทรศัพท์มาบอกอีกว่าปวดท้องอีกมาทราบทีหลังครับว่าหมอวินิจฉัยว่าเป็นลำไส้อักเสบต้องผ่าตัดสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตนะแม่ก็ทิ้งท้ายบอกว่าทำไมนายจ้างใจดำแบบนี้คนป่วยก็ไม่หัวละไม่ให้ลาหัวหน้าทำไมแย่แบบนี้แม่บอกเลยว่าตอนนี้หลานๆลูกๆของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยใครจะดูแลต่อแม่ก็ต้องดูแลต่อหน้างานไม่ให้หยุดงานแล้วแม่รู้สึกเนี่ยรู้สึกทีหลังแม่ก็เสียใจอ่ะหัวหน้าทำไมจะเป็นอย่างนี้คนป่วยอย่างเงี้ยเราทำไมจะไม่ให้ลาให้เขาลาบางทีหัวหน้าเป็นมั่งอ่ะเรามันต้องเห็นใจกันในคนทำงานน่ะใครเขาก็ไม่อยากจะเป็นอยากป่วยหรอกเพราะลูกสาวมันเป็นคนอดทนงานป่วยแค่ไหนมันก็ไปเงี้ยแต่เรามารู้ทีหลังเราก็เสียใจว่าเออทำไมทำถึงขนาดนี้เราก็พาเขาไปสมัครนี่แหละทำเกี่ยวกับพวกอะไหล่รถแหละเขาก็ส่งมาเป็นเดือนละ 3,000 อะไรเงี้ยเราก็ลูกหลาน2คนอย่างเงี้ยเด็กกำลังกินกำลังบางที 3,000 มันก็ไม่พอเราก็ต้องทำงานคือเธอก็ทำงานส่งที่บ้านนะคะคุณผู้ชมแล้วข่าวเนี้ยเมื่อวานคนแชร์กันเยอะเหมือนกันนะจากต้นโพสต์ว่าเอ้าจากลางงานแล้วที่ทำงานขอใบรับรองแพทย์กลายเป็นสุดท้ายได้ใบมรณะบัตรแทนก็ตั้งคำถามกันเยอะเลยค่ะว่าเรื่องสิทธิการลาเนี่ยมันยังไงกันแน่ถ้าเขาป่วยจริงๆทำไมไม่ให้เขาหยุดทีเนี้ยค่ะทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้นะคะถึงรายละเอียดแต่ได้รับทราบจากทางสื่อเท่านั้นเดี๋ยวก็จะทำหนังสือไปทางโรงพยาบาลที่ผู้เสียชีวิตเขารักษาว่าข้อมูลการรักษาเนี่ยอาการมันหนักมากน้อยอะไรยังไงส่วนเรื่องสิทธิ์ในการลาอันนี้หลายคนสนใจค่ะคือปีนึงบางทีเราป่วยเราก็ไม่รู้ตัวเนาะมันก็หลีกเลี่ยงมันก็อะไรไม่ได้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการคุณพัฒนชาติให้ข้อมูลนะคะว่าในส่วนของการลาเนี่ยมันมีหลายแบบลากิจลาคลอดลาป่วยไอ้ลาป่วยตามกฎหมายกำหนดไม่เกิน30วันแต่ถ้าหากลูกจ้างลาป่วยติดต่อกันเกิน3วันในทางกฎหมายนายจ้างมีสิทธิ์ขอเรียกดูใบรับรองแพทย์ได้นะค่ะถ้าหากว่าจะลาต่อเขาต้องขอดูใบรับรองแพทย์แต่สุดท้ายในกรณีนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลจากทางบริษัทว่ารายละเอียดเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนทางบริษัทต้นสังกัดของผู้ที่เสียชีวิตนะคะก็ออกเอกสารรายละเอียดชี้แจงค่ะบอกว่าขอไว้อะไรกับการจากไปของพนักงานแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อเท็จจริงกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารายละเอียดต่อไปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทีนี้รายละเอียดมันยังไม่มีออกมาค่ะว่าอาการป่วยเอ้ยอะไรยังไงมากน้อยเท่าไหร่กันแน่รอบแรกได้มีการส่งใบรับรองแพทย์ไปก่อนไหมเพราะว่าข้อมูลที่ปรากฏออกมาในข่าวแรกสุดที่เป็นข้อมูลในโลกออนไลน์มันเป็นเหมือนแชทที่มีการสนทนาคุยกันแค่นั้นแต่ปกติลางานเนี่ยถ้าเหมือนกับลาป่วยเนี่ยจริงๆสามารถไลน์บอกหัวหน้างานหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้แต่ถ้าอาการหนักจริงๆแล้วป่วยเกิน3วันเนี่ยจริงๆต้องมีใบรับรองแพทย์แต่ก็ต้องให้หัวหน้างานเนี่ยเห็นด้วยว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยคือป่วยนะแล้วเกิดอาการหนักเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะลาได้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องตามสิทธิ์ละกันถ้าพูดกันตามนี้นะคะใช่เพราะคนก็พูดถึงกันเยอะมากแต่ว่าอาการป่วยบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะมันเป็นฉับพลันมันเป็นฉุกเฉิน